สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Easygo เที่ยวง่ายแค่ออกไปครับครับผมวันนี้ครับเราจะพาทุกคนออกเดินทางนะครับไปสำรวจเส้นทางรอบๆ บ้านผมนะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้คุยกับรุ่นพี่คนนึงนะฮะก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติละแวกบ้านผมเลยซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับเริ่มต้นการเดินทางเนี่ยในเช้าวันนี้นะครับผมก็ออกจากบ้านนะครับเพื่อจะพาทุกคนนะวิ่งผ่านเส้นทางที่บางครั้งเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่รู้ถ้าไม่ใช่คนพื้นที่สถานที่แรกที่ผมคงจะวิ่งผ่านเลยก็คืออ่างเก็บน้ำชากนอกครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีแนวถนนนะครับอยู่บนสันอ่างเก็บน้ำนะครับซึ่งหลายคนก็จะมาวิ่งมาปั่นจักรยานนะครับมาออกกำลังกายสำหรับกิจกรรมที่เนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายนะที่ผมเห็นไม่ว่าจะมีฝูงนกบินอิสระยามเย็นนะครับก็จะมาปล่อยนกบินกันนะที่นี่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอีกหนึ่งที่นะครับจุดนี้สามารถมองเห็นในส่วนของภูเขานะครับด้านหลังนะที่ฝั่งห้วยใหญ่เนี่ยเป็นฝั่งตรงข้ามของจอมเทียนนะครับจอมเทียนเนี่ยจะเป็นทะเลส่วนฝั่งห้วยใหญ่เนี่ยจะเป็นทางภูเขานะครับแล้วภูเขาเนี่ยที่อยู่ที่พัทยาเนี่ยก็จะมีหลายเขาเหมือนกันนะก็จะเป็นเขาเล็กๆนะครับแต่จะมีอยู่จุดนึงครับที่เป็นเขาที่ค่อนข้างจะเรียกว่าขนาดกลางแล้วกันแล้วก็มีผู้คนนะครับในสายที่เรียกว่าเอนดูโรหรือสายวิบากหรือสายออฟโรดเนี่ยชอบขึ้นไปกันนะครับแล้วที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่มีความธรรมชาติอยู่มีจุดชมวิวเมืองพัทยาที่สวยงามและยังมีน้ำตกอยู่หนึ่งอันนะครับที่เป็นน้ำตกที่เขาพูดกันว่าเป็นน้ำตกเดียวในพัทยานะชื่อว่าน้ำตกโกกหมาตายนะครับแค่ฟังชื่อเนี่ยก็อยากจะลองไปดูแล้วครับว่าทำไมมันชื่อนั้นนะแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยเรียกว่าเขาไผ่ก่อนที่เราจะไปเขาไผ่เนี่ยเดี๋ยวเราจะแวะนะครับถามเส้นทางจากเพื่อนนะครับซึ่งเป็นอู่ทำรถวิบากนะแล้วแวกนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปที่น้ำตกโก่งมาตายนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูการเดินทางของวันนี้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปติดตามชมกันเลยครับไอ้น้ำตกโก่งมาตายมันอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้โหจะบอกไงอ่ะบอกทางง่ายๆดิบอกทางง่ายๆดิเราเคยนั่งเก่งแล้วเราเคยเข้าว่าจะขึ้นไปเขาไผ่ก่อนแล้วมันลงจากเขาไผ่มามีแยกไหมโอ้ยงั้นไม้ถ้าเกิดว่าไปขึ้นตัวสามเลยอ่ะโคตรใกล้เลยมันสั้นแค่ขึ้นมาตัวสามเลยจบเลยถึงเลยมันถึงเลยไปแค่นี้ถ้าเว้นถึงแล้วเลี้ยวขวาถึงเลยหลังจากที่เราเดินทางมาสุดถนนของห้วยใหญ่นะครับเราก็จะมาพบเจอกับถนน331นะครับตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายออกมาที่331เลยนะครับแล้วเราก็ตรงตามทางไปเรื่อยๆนะครับไม่ไกลมากนะเดี๋ยวถึงจุดเลี้ยวแล้วผมจะบอกนะครับผมลืมบอกไปนะครับว่าอย่าลืมซื้อน้ำนะครับขึ้นไปด้วยนะครับถ้าหากใครจะขึ้นไปเขาไผ่นะเพราะว่าด้านบนนั้นไม่มีน้ำหรืออาหารจำหน่ายนะครับก็ต้องเตรียมไปให้เรียบร้อยนะจำไม่ได้จริงๆนะว่าอยู่แถวไหนนะฮะเดี๋ยวลองถามพี่เขาก่อนดีกว่าพี่ครับพี่รู้จักทางเข้าเขาไผ่ไหมครับมันมีข้างหน้าเนี่ยหนูแยกตรงนู้นที่พวกไปขึ้นเขาขี่รถเล่นใช่อ๋อเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปเลยนะครับอ๋อโอเคขอบคุณครับใช่ๆครับอ๋อเนี่ยแหละผมก็ว่าอยู่แถวนี้นะจำไม่ได้จริงๆนะฮะครั้งที่แล้วมากับตูนนะครั้งนี้มาคนเดียวก็จำไม่ได้ทางเข้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นปูนนะครั้งที่แล้วมาเป็นปูนหรือเปล่านะน่าจะเป็นด้านนู้นนะครับคือเขาไผ่นะครับซึ่งจะเป็นเนินเขาสูงนะนี่เป็นจุดที่รถ Enduro หรือว่ารถวิบากเนี่ยเขาชอบมาขี่กันนะครับแล้วก็รถ 4-wheel นะ
็นจุดที่ขึ้นไปชมวิวได้นะครับแล้วก็มีที่กางเต็นท์นะสมัยก่อนเขาจะมากางเต็นท์กันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพากลับไปดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะแวะไปที่น้ำตกโกกหมาตายนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปถูกหรือเปล่านะปะไปลุยกันครับถึงเลยมันไปแค่นี้เท่านั้นถึงแล้วเฮ้ย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 เปลี่ยนเขาสอทลอได้ไหมเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเอาไงดีวะปึ๊บโอ๊ยสักก่อนยังไงวะเนี่ยนั่นไงแบตหมดกำลังสเตอร์ไม่ไหวฮึบฮึบโอเคฮึบโอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะเอ้ยนะต่อครับโอ้โหค่อยไปไปค่อยลงอึ๊บเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยตรงนี้เป็นต้นไม้เป็นน้ำโอ้ยเอ๊ะไม่คุ้นเลยอ่ะเรามาถูกทางไหมวะเนี่ยใช่ปะวะหูยทำไมชันขนาดเนี้ยยังไงวะเนี่ยโหยไม่มีคนช่วยเซฟด้วยอ้าไอ้บอลพาตัวเองมาเชื่อแท้ๆมันจะเอ้ยนี่ไงลงไงวะเนี่ยงานงอกแล้วผมว่าผมน่าจะมาผิดทางแล้วแหละโอ้โหไปออกไหนวะเนี่ยทางน่ากลัวมากไม่ได้ชั้งเนี้ยผมจำได้ว่าตอนที่ผมมาเขาไปไม่น่าใช่อ่ะไม่คุ้นเลยเราอยู่ไหนวะเนี่ยน่าจะมีทางออกนะเฮ้ยไปดูมันออกตรงไหนแล้วกันผมน่าจะหลงเข้ามาอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นทางนี้ถือว่าโหยเอาเรื่องเลยอ่ะเดี๋ยวโทรถามพี่ผมดีกว่าไม่รับช่างมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยบอลจะไปเขาไผ่อ่ะแต่มันไปไม่ถึงอ่ะมันแยกไม่รู้มันหลงมาทางเนี้ยเฮ้ยตรงนี้ต้องวิ่งมาเรื่อยๆนะเฮ้ยมันวิ่งมามันเจอแต่ทางโหดๆทั้งนั้นเลยอ่ะเฮ้ยแต่มันทางมันไปเยอะถึงเลยมันไปแค่นี้เท่านั้นถึงแล้วหรือย้อนกลับดีวะเดี๋ยวมาทางไหนวะเนี่ยพอไปได้ไปแล้วมันจะไปโผล่ไหน
โอ้โหเอออย่าโทรหาไปได้ใช่ไหมไปหน่อยไปได้ไปได้เออเดี๋ยวโทรบอกแล้วกันเหมือนจะหลงนะฮะเพื่อนบอกว่าน่าจะไปได้นะแต่มันดูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยแล้วสายดูโลนะครับสายหลอกเชื่อนเลยนะแหมชอบบอกว่าทางดีแล้วมีเซเว่นโอ้โหดูดิเฮ้ยเอ้ยฮึบเห็นทางข้างหน้าแล้วครับออกจากป่าแล้วอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกอ่ะเป็นเหวลงไปเลยอ่ะเดี๋ยวโทรหาเพื่อนอีกทีเนี่ยมันเป็นทางขึ้นก็บนมาจากทางขึ้นอีกฝั่ง331อ่ะบอลลงมาจากทางนู้นเออโถ่เอ้ยสรุปสวนทางใช่ไหมเนี่ยเออเต็มขาขึ้นแล้วน่ะแล้วเนี้ยลงมาอันตรายป่ะลงไปแล้วไม่ได้โผล่ไหนอ่ะลงไปน้ำตกได้ป่ะเนี่ยเหรออันตรายป่ะเมื่อกี้จะกิ้งหลายรอบเนี่ยไม่เป็นอันตรายอย่าเบรกแล้วกันอ้าวไม่เบรกก็ทำไงอ่ะโอ้นี่ก็เกียร์หนึ่งก็ไม่ไหวแล้วนะต้องเบรกเดี๋ยวล้มนะแต่เบรกหลังได้ป่ะได้อย่าไปเบรกลึกแล้วนะโอเคครับทุกคนเราไปหาที่ล่มจอดก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวตั้งสติก่อนก็ตอนนี้นะครับผมน่าจะหลงทางอยู่กับจุดที่เป็นระหว่างทางขึ้นและทางลงนะเพราะว่าเราอะขึ้นมาจากเส้นอีกเส้นนึงนะครับ331เนี่ยเส้นหลักที่ผมพาเข้ามานะแล้วจริงๆอ่ะขึ้นมาไม่ไกลมากเนี่ยเราจะมาเจอกับจุดชมวิวนะครับที่เป็นบริเวณที่เขาทำเป็นที่จุดชมวิวเลยแต่ว่าตอนนี้เราน่าจะสวนทางมาอีกทางนึงเป็นขาอันนี้น่าจะเป็นทางขึ้นมาจากอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งทางบ้านผมเนี่ยแหละแต่สักที่นึงอ่ะซึ่งผมไม่รู้ซึ่งเมื่อกี้โทรถามเพื่อนก็บอกว่าตรงนี้น่าจะลงไปน้ำตกได้แล้วก็แต่ถ้าเกิดจะไปจุดชมวิวอ่ะจะต้องขึ้นกลับไปทางเดิมที่เราหลงมานะครับซึ่งณขณะเนี้ยด้านหน้าเราเนี่ยที่เป็นป่าทึบทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวิวแหละเมืองพัทยาแหละครับคราวนี้ถ้าผมจะย้อนกลับขึ้นไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะต้องเสียเวลาแล้วก็อันตรายด้วยเพราะว่าทางที่ลงมาเมื่อกี้เนี่ยมันอันผมรู้สึกมันน่ากลัวมากนะในบางช็อตที่คุณได้เห็นกันเดี๋ยวผมอาจจะเอาโดรนอ่ะขึ้นตรงนี้เพื่อให้เห็นวิวด้านหน้าตรงนี้นะครับคือจุดชมวิวของเขาไผ่ผมคงไม่ได้พาไปในจุดที่เป็นจุดชมวิวจริงๆนะก็แล้วเดี๋ยวผมจะลงไปทางนู้นนะครับเพื่อจะไปหาน้ำตกโกกหมาตายต่อก็ไม่รู้จะหลงอีกหรือเปล่านะก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับในน้ำตกนี้นะก็ยังไงเดี๋ยวผมจะเอาภาพมุมสูงให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าตรงเขาไผ่เนี้ยมันเห็นอะไรบ้างถ้าคุณไปอยู่ในจุดชมวิวแล้วกันครับผมจากตั้งสติเรียบร้อยแล้วเราตัดสินใจที่จะลงไปทางน้ำตกเลยครับเราจะลงไปก่อนจะหาเจอไม่เจอแล้วว่าอีกทีนึงเนี่ยทางมันชันมากๆอ่ะแล้วบอกว่าห้ามใช้เบรกแล้วไม่ใช้เบรกทำไงวะเชนเกียร์เกียร์ก็อยู่เกียร์หนึ่งแล้วเนี่ยไม่เป็นไรผมค่อยๆเอาขาลากเอาโอ้ยเนาะทางดีๆก็มีเอาเว้ยรอดเว้ยโอเคสเต็ปแรกรอดแล้วโอ้โหเนี่ยอันตรายมากอ่ะทำไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไกลค่อยๆไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจะไม่มาอีกแล้ว
เนี่ยไปทางไหนวะเนี่ยนะต้องมาดีกว่าเฮ้โอ้โหแล้วก็มีทางแยกอีกทางนี้แล้วกันเราไม่รู้จริงๆนะว่าเราอยู่ตรงไหนนะอยู่ไหนวะเนี่ยไทยโปโลโอเคนี่ไทยโปโลประตู3พี่ครับไปน้ำตกโกกหมาตายไปทางไหนครับครับที่เดียวแล้วน้ำตกครับพอเราวิ่งแยกซ้ายเนี่ยวิ่งถึงแยกนี้แล้วเลี้ยวซ้ายมีแยกซ้ายใช่ป่ะครับพี่ขับไปเลยขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีแต่เจอตรงเขาใช่ตรงนั้นแหละตรงเขาแล้วเลี้ยวซ้ายหรือตรงขึ้นไปน่าจะมีทางขึ้นไปอีกนะอ๋อโอเคโอเคขอบคุณครับทางรถไฟอ่ะเข้าไปอ๋อโอเคขอบคุณครับหลังจากที่สอบถามเส้นทางมานะครับเราก็เดินทางกันต่อนะก็วนหลงไปอีกประมาณเป็นชั่วโมงนะครับวนอยู่ตรงนั้นแหละอะไรของบอลวะเนี่ยงานเข้านะครับลดลงล่องกลางนะจะทำยังไงวะเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองครับก็เข้าไม่ถูกสักทีนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเหลือเส้นทางเดียวที่ผมคิดว่ามันน่าจะใช่นะครับก็เลยลองเข้าไปดูนะครับก็คิดว่าถ้าอันนี้เข้าไปไม่ถึงเนี่ยก็น่าจะต้องวนกลับบ้านกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอึ๊บเฮ้ยใช่ป่ะเนี่ยเฮ้ยใช่นี่ไงฮึบโปรดอย่าทิ้งขยะไว้บนเขาภัยนี่ไงน้ำตกหุยผีเสื้อเต็มเลยทุกคนไปครับเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศภาพตรงนี้กันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวลองเอาโดรนขึ้นนะเผื่อเห็นตาน้ำนะครับด้านบนตอนนี้มีผีเสื้อเยอะแยะไปหมดเลยนะโดนติดต้นไม้ครับทุกคนผมต้องปีนขึ้นมานะนั่นบนน้ำตกเก็บบรรยากาศไปก่อนไม่รู้ว่าจะได้โดนกลับมาหรือเปล่านะภาพมุมสูงโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปแล้วเราจะเห็นโดนเรามั้ยเนี่ยอยู่ตรงไหนวะน่าจะเรียบร้อยนะครับกับโดนเราก็เดี๋ยวฝนจะตกแล้วด้วยคงจะต้องกลับบ้านก่อนเพราะขึ้นมาบนนี้ก็มองไม่เห็นแล้วว่าอยู่ตรงไหนอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงจะต้องปิดคลิปกันเพียงเท่านี้เพราะว่าฝนจะตกแล้วแล้วก็โดนเรานะครับค้างอยู่บนยอดนู้นนะซึ่งไฟยังติดอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วก็ฝนหยุดผมจะค่อยเอามีดเอาอะไรมาถางนะแล้วค่อยปีนขึ้นไปนะครับเพื่อจะขึ้นไปเก็บนะครับก็รู้ตำแหน่งแล้วน่าจะเก็บได้แต่ไม่รู้จะพังหรือเปล่านะถ้าโดนฝนนะครับป่ะก็ยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามในคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปไหนกันบ้างแล้วโดนเราจะเป็นอย่างไรบ้างเราจะมีโดนอยู่ไหมนะก็ไปเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ EasyGo ด้วยครับสวัสดีครับ